สู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณและยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้พรุ่งนี้นะฮะอยู่ด้วยกันค่ะนะฮะจนเที่ยงคืนเลยงานไหนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้องทีมงานขึ้นเพจนิดนึงครับอาจจะมีเพจนิดนึงนะคะเดี๋ยวที่ท้องสนามหลวงพรุ่งนี้ใครที่จะไปร่วมงานร่วมกันนะคะก็สามารถที่จะไปเจอกันได้สำหรับพิธีบวงสรวงเทพเทวดาแล้วก็สมโภชนะพระพุทธสิริชัยมุนีศรีสัทดาที่สำคัญเลยเป็นพิธีกวนข้าวทิพย์หรือว่าข้าวมัทุปยาสนี่เองพิธีใหญ่ท้องสนามหลวงเจอกันได้นะครับนะฮะตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปใช่ค่ะก็ใครจะเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงนะคะเดี๋ยวต้องติดต่อกับทางมิราเคิลด้วยเพราะว่าจะมีบัตรเหมือนบัตรจอดรถบัตรเข้างานแต่ไม่มีก็เข้าไปได้แต่ไปหาที่จอดเราเองใช่ครับแล้วก็เจอกันถึงเที่ยงคืนเลยครับก็แต่งกายสุภาพนิดนึงแล้วกันมาในส่วนของอีเมลเลยนะคุณกฤตชนันว่าอย่างไรบอกว่าลายเซ็นเนี่ยดีหรือเปล่าครับเพราะว่าลองเซ็นมาด้วยตัวเองดูแปลกดีเหมือนกันนะอ๋อนี่แสดงว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้รับลายเซ็นไปแล้วกฤตชนันใช้ลายเซ็นนี้ดีแล้วครับแล้วก็เอาไปเซ็นนิติกรรมสัญญาได้แล้วนะครับนะฮะเรียนเชิญใช้เลยดีมากครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับเป็นยังไงเขาคงจะได้รับการดีไซน์นะฮะออกแบบลายเซ็นแล้วอย่างนี้แหละครับนะครับต่อมานะคุณศศิการนะคะคุณศศิการบอกว่าหนี้สินเยอะหามิตรแท้ก็ไม่มีมิตรแท้ได้คือให้ลายเซ็นอ่าได้ครับมิตรแท้ไม่มีขอให้มิตรแท้เจอเร็วๆแล้วกันชื่อศศิการค่ะศศิการนะศศิการศศิการครับขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับคุณศศิการลายเซ็นนะครับนะฮะเพื่อความคล่องตัวในการใช้ดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการทั้ง32นะครับแล้วก็มีของลูกด้วยนะคะเด็กชายภูวเดชน้องป่วยตลอด3วันดี4วันไข้ครับน้องอย่างนี้นะฮะตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับไม่หายสักทีแล้วก็ตามคุณแม่นะพยายามประคบประงมดูแลนิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยน้องเริ่มโตขึ้นน้องเรื่องดีขึ้นนะแต่ว่าณตอนนี้บอบบางครับเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ dumbmiracle_ch@hotmail.com นะคะและอย่าลืมนะคะเราเป็นกำลังใจให้กันสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถเพราะว่าครั้งนี้พิธีพิเศษจริงๆเพื่อที่จะนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตด้วยก็ที่คุณมิ้งบอกนะมิ้งบอกว่าผมช่วยเยอะๆช่วยเต็มๆนะฮะนะครับแล้วบางเคสนี่จำเป็นหนักก็ช่วยอย่างบ้านเนี่ยก็ต้องดูแลกันรักหลายครอบครัวนะครับเอาล่ะมาตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าการไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อเสือค่ะเชิญครับกับตำราโบราณนะฮะวันนี้นะครับการบูชาสักการะศาลเจ้าพ่อเสือนั่นเองการบูชานะก็ขอพรเสริมสิริมงคลนะครับป้องกันสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าแม้แต่ขอบารมีพระองค์ท่านปกปักรักษานะครับก็มีหมู3ชั้นนะฮะไข่สดแล้วก็ข้าวเหนียวหวานนะครับข้าวเหนียวหวานนะสิ่งที่ทำนี้นะก็เหมือนว่าเราเป็นนะน้อมถวายท่านแล้วท่านก็จะให้ศีลให้พรให้บารมีเราปกปักรักษาเราปลอดภัยแคล้วคลาดทั้งปวงนะครับนะแล้วก็ส่วนที่เป็นของบูชาสักการะอีกส่วนนึงก็คือของบูชาก็คือเป็นธูป16ดอกนะปัก6กระถางเทียนคู่1คู่นะฮะพวงมาลัย1พวงนะครับนั่นแหละฮะจะเป็นในส่วนของพระคาถานะการบูชาศาลเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะคะอย่าลืมนะพรุ่งนี้ไปเจอกันได้การแต่งกายก็เป็นเสื้อขาวแล้วกันนะคะเสื้อขาวกางเกงขายาวนะคะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นงานสำคัญด้วยนะคะสำหรับงานพิธีกวนข้าวทิพย์หรือว่ากวนข้าวมทุปยาสเพราะผมจะเป็นเจ้าพิธีนะฮะแล้วก็นะเดี๋ยวท่านดูกันว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับค่ะนะบอกว่าเข้มข้นมากจริงๆนะเอาล่ะวันนี้เมื่อไรจะหันเราไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ